นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลนพคุณอาจารย์พิเศษสาขาวิชาตะจะวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในสายกับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารปรอทเนี่ยมันมีอันตรายยังไงกับผิวหนังครับอาจารย์โอเคครับสารปรอทเป็นยาที่เพิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคนใช้ในการทำให้ผิวหนังเราขาวมานานแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะขายตามท้องตลาดทั่วไปตามที่ตลาดนัดอะไรบ้างนะครับแฝงที่เข้าสารตลอดตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวที่เวลาถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันไปห้ามการสร้างเม็ดสีตัวยับยั้งน้ำย่อยตัวนั้นเรียกว่าไทโรซินเอสเป็นตัวซึ่งเป็นตัวทุ่นที่มีการสร้างเม็ดสีโดยเซลล์สร้างเม็ดสีมันเป็นบล็อกของระบายทำให้เซลล์ไม่สามารถจะสร้างเม็ดสีได้ครับครับก็ค่อนข้างจะได้ผลเร็วนะครับครับอาจารย์มันมีข้อผลข้างเคียงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นทางองค์การอาหารและยาของบ้านเราเองที่เมืองนอกก็ตามเนี่ยเขาถึงห้ามใช้สารปรอทเนี่ยเป็นส่วนของเครื่องสำอางหรือห้ามใช้ในการรักษาคนไข้ที่เป็นรอยด่างดำรอยฟ้าเป็นต้นครับครับอาจารย์แล้วจริงๆเนี่ยสารปรอทเนี่ยมันมีผลระยะสั้นหรือว่าระยะยาวต่อผิวหนังยังไงบ้างครับอาจารย์ก็เช่นที่เรียนแล้วว่าระยะแรกๆเป็นไปทำลายมันไปห้ามการสร้างเม็ดสีบางคนที่ใช้สารปรอทก็จะหัวหน้าขาวเร็วมากนะครับดูดีทำให้เป็นยามันขายถึงขายได้ดีนะครับขายเร็วแต่จริงแล้วเมื่อใช้ไปสักพักนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอาจจะทำให้เกิดการแดงก็ขายเชิงต่อผิวได้นะครับแล้วหน้าก็มาจะเริ่มดำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายเป็นฝ้าถาวรไปเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยมันก็ไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีแล้วสร้างมากยับยั้งมากเกินไปมันสร้างสีไม่ได้เลยหรือมันไปฆ่าเซลล์สร้างเม็ดสีซะเลยก็เลยทำให้เกิดเป็นรอยด่างขาวๆมันโรคด่างขาวขึ้นมานะครับซึ่งตอนแรกเป็นจุดเล็กๆแต่บางครั้งจะเห็นเป็นปื้นใหญ่ทั่วหน้าเลยคือมีคนไข้บางคนที่รักษาฝ้ามาแล้วปรากฏว่ากลายเป็นโรคด่างขาวไปทั่วหน้าเลยก็มีครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าไอสารปรอทเนี่ยมันจะทำให้หน้าขาวขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยถ้าแล้วจริงๆมันมีครีมที่แบบทาแล้วขาวเห็นผลเร็วขนาดนั้นไหมครับอาจารย์ก็มีครับเดี๋ยวคงจะแล้วต่อไปแต่อยากจะพูดนิดนึงว่าคุณแค่ที่ใช้สารปรอทเนี่ยปกติทางหมอไม่ใช้กันเลยนะครับห้ามใช้แล้วก็ทางอย.เองก็กำหนดมันเลยเป็นข้อห้ามทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศว่าเป็นสารที่ห้ามใช้แต่ว่าสารพวกนี้เพราะว่าหนึ่งพอเราใช้ไปนานเข้าเนี่ยนอกจากมีผลต่อผิวหนังแล้วเนี่ยมันเกิดการคลายเคลื่อนมันเกิดฝ้าถาวรหรือมันเกิดเป็นโรคด่างขาวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ถ้าเราใช้มากๆนะครับตัวนี้น่ากลัวกว่าเมื่อเรากินสารปรอทเข้าไปเลยนะครับซึ่งมีผลต่อตับมีผลต่อไตนะครับมีผลต่อเม็ดเลือดขาวเยอะแยะนะครับเพราะมันเป็นยาที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นแค่เราดูว่าคือบางทั่วไปเนี่ยไม่ต้องไม่มีสารตัวนี้อยู่แต่ที่เข้าไปตามจับได้เนี่ยตามตลาดตามอะไรก็ตามที่ขายเนี่ยมันจะมีสารพวกนี้ปนเปื้อนอยู่เสมอเลยนะครับงั้นจริงแล้วเนี่ยข้อระวังก็คือว่าพอเราใช้สารพวกนี้แล้วเนี่ยถ้ามันก็คลายเคืองหรือมันไม่ได้ผลเร็วจังเลยทาแล้วหน้านวลหรือว่าต้องระวังไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ธรรมดาละนะครับควรจะต้องไปหาคนตรวจให้ว่าในนี้ไม่มีสารปรอทหรือเปล่านะครับเครื่องสำอางที่รับการอนุมัติทั่วไปหรือจำคลิปคลิปต่างๆของหมอเนี่ยจะต้องไม่มีสารตัวนี้นะครับถ้าใครสงสัยตรงนี้ก็สามารถจะส่งไปถามที่อย.ได้ให้ตรวจหาได้ว่าตัวที่เราใช้มีสารปรอทอยู่ไหมครับครับโอ้อย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาใส่โดยเฉพาะครีมที่อาจจะไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็ไม่บอกอยู่แล้วว่าในส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตใช่ไหมครับอาจารย์สังเกตว่าถ้ามันขาวขึ้นผิดปกติหรือมันเร็วเกินเนี่ยแสดงว่าก็น่าสงสัยแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับหรือยิ่งเชื่อไปหน้ายิ่งดำมากขึ้นเรื่อยๆต้องระวังละซึ่งตรงนี้เดี๋ยวไว้ค่อยเตือนทีหลังกันละกันว่าจะซื้อพวกนี้ต้องทำยังไงบ้างนะครับนี่คุณคงอื่นทำว่ามีตัวอื่นไม่ที่เร็วกว่านี้ครับมีครับคือยาได้กำจัดฝ้าเนี่ยนอกจากสารปรอทที่ชาวบ้านนิยมกันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งผิดกฎหมายนะครับไม่ควรจะใช้ก็มีสารอีกหลายตัวนะฮะตัวหนึ่งก็คือพวกไฮโดรควินอนไฮโดรควินอนเป็นสารเป็นกระดาษที่เราใช้ในการรักษาของแค่เป็นรอยดำนะครับเป็นรักษาฝ้าก็ตามซ
ึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ใช้มันจะ 2% 4% 6% ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่พวกนี้ก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนกับคล้ายๆสารตลอดแหละคือไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะครับบล็อกกำลังของเอนไซม์น้ำย่อยที่ไปช่วยในการสร้างเม็ดสีแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเมื่อใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีผลข้างเคียงคล้ายๆกันได้คือทำให้หน้าดำมากขึ้นได้ไปฆ่าเซลล์เม็ดสีกลายเป็นจุดขาวๆขึ้นเต็มหน้าเลยเห็นว่าคนไปดูคนเขาทายาฟ้ามานานๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นจุดๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นยาไฮโดรควินอนเนี่ยทางอย.ก็ถือเป็นยาควบคุมพิเศษเหมือนกันให้สั่งได้โดยแพทย์เท่านั้นนะครับคนทั่วไปไม่ควรใช้ทีนี้บางคนผมให้บางคนมาเล่าฟังว่าโอ้โหยาที่ดีมากเลยทาปั๊บหน้าขาวเร็วมากปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ของยาที่เขาใส่เนี่ยมันเกินที่อย.อนุญาตเรื่องที่เป็น2-4%ขึ้นไปถึง8%-10%พวกนั้นนะครับซึ่งพวกนี้ไม่มีความเข้มข้นมากก็ยังมีโอกาสที่จะทำลายเซลล์ผิวหนังมากขึ้นเท่านั้นครับอาจารย์แล้วปัจจุบันเนี่ยยังมีคนไข้ที่แบบมารักษาผิวหน้าจากอาการของแบบโดนสารตลอดหรือว่าใช้ไฮโดรควินอนเยอะเกินไปไหมครับอาจารย์มีเยอะไหมครับก็ตอนนี้ของตัวสารตลอดพบน้อยลงละอาจจะไม่มาหาเราเพราะว่าเขาพยายามลดลงนะครับคือพวกนี้เราเวลาจะประชุมทีแล้วเราก็เชิญทางอย.มาช่วยตั้งร้านให้ช่วยเอาตัวอย่างพวกนี้มาดูยี่ห้อต่างมาที่มีสารตลอดแต่ปรากฏว่าพวกนี้ก็เปลี่ยนยี่ห้อเร็วมากต้องใจอยู่วันนี้ที่หน้าก็เปลี่ยนละเป็นสลากละนะครับดังนั้นจริงๆแต่ที่ว่าคนที่ใช้ไฮโดรควินอนมานานๆดีครับก็เก่งของแท้พวกนี้มาใช้สักพักนึงเริ่มไม่ได้ผลละหน้ายิ่งดำมากขึ้นนะครับหรือว่าเห็นเป็นจุดขาวขึ้นมาคำจริงแล้วมันมียาตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่เร่งในการรักษาฝ้าให้ขาวดีขึ้นยาตัวนี้ผสมสมอยู่3อย่างในการคือตัวไฮโดรควินอนที่เป็นตัวหลักที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วก็จะมีสารพวกสเตียรอยนะครับแล้วก็กรดวิตามินเอซึ่งตัวไฮโดรควินอนมันเข้ามาผสมรวมกันในตลับเดียวกันตัวไฮโดรควินอนก็เป็นตัวที่เร่งอยู่ละกำจัดไม่ให้สร้างเม็ดสีตัวสเตียรอยก็สามารถมีฤทธิ์เก็บยั้งการสร้างเม็ดสีได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกรดวิตามินเอที่เรารักษาสิวเนี่ยเมื่อเขาผสมลงไปมันไปทำอะไรวิตามินเอมันไปช่วยทำให้การกำจัดเม็ดสีออกจากผิวหนังผ่านชั้นขี้ใครเร็วขึ้นนะครับวัคซีนทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่มีการใช้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นะครับวางขายทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะยาทั้งวิตามินเอเองก็เป็นยาที่ขายทั่วๆไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันกรดไปดูเองเสียรอยก็เหมือนกันน้ำยาตัวนี้เนี่ยคนที่คิดสูตรมาเก่งมากเลยมันช่วยเหลือกันหมดแต่เขาก็เตือนไว้ว่าไม่ควรใช้นานนะครับครับเพราะคนที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งตัววิตามินเอทาไปแล้วมันว่าขายเคืองได้หน้ามันจะแดงครับอันที่สองก็คือตัวเสียรอยประเทศนานๆเข้าเนี่ยผิวก็จะบางครับแล้วก็บางคนจะเห็นว่าเป็นผิวหนังจะบางลงแล้วเห็นเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งพวกนี้ร่วมกับการที่หน้าดำด้วยนะครับจะทำให้เป็นตุ่มๆขึ้นมาด้วยนะครับแต่พวกนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงได้มากนะครับมันถ้าจะใช้พวกนี้ต้องให้คุณหมอมีคนดูแลให้ก็อาจจะใช้เป็นช่วงระยะต้นๆแต่กลับไปกันใช้นานไม่ได้เลยจะต้องเปลี่ยนนะครับครับอาจารย์ครับมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาบอกว่าถ้าด่างขาวที่มันเกิดขึ้นจากสารอะไรบางอย่างที่เราเอาไปทาเนี่ยต่อไปมันจะหายเองได้ไหมหรือต้องใช้อะไรแก้ครับอาจารย์โอ้ยากมากเลยครับการเกิดโรคด่างขาวเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปมันอาจจะเกิดจากโรคด่างขาวที่คุณเป็นทั่วไปแต่อันหนึ่งที่เจอได้คือเกิดจากสารนะฮะซึ่งการที่เกิดด่างขาวจากสารเนี่ยอันที่หนึ่งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังกี้แล้วจากการใช้พวกสารตลอดและการใช้สารไฮโดรควินอนอีกอย่างแน่มีการสัมผัสบางอย่างมีการแพ้สารบางอย่างเมื่อแพ้แล้วทำให้เกิดผื่นแรกแดงแล้วก็กลายเป็นขาวขึ้นมานะครับช่วงนี้ก็อย่างเช่นพวกยางครับแพ้รองเท้ายางผลิตภัณฑ์จากยางก็ทำให้เกิดเป็นด่างขาวขึ้นมาได้ครับอืมครับอาจารย์ครับผมถามนิดนึงฮะหลังจากที่มีคนที่ไปซื้อเครื่องสำอางแล้วมาทาที่หน้าแล้วเกิดเป็นด่างจึงไปหาหมอก็เลยรู้ว่าเป็นสารปรอทเรามีวิธีตรวจสอบก่อนไหมฮะที่จะเอามาทาที่หน้าว่ามันมีสารปรอทหรือไม่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีดูก็คือดูง่ายๆก่อนก็คือดูว่ามันมีชื่อโรงงานไหมอ่าครับ
มีใบอย.อนุมัติไหมนะครับยาที่ถูกต้องเนี่ยอย.จะตรวจเสมอว่าจะต้องมีสารพวกนี้อยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีและตัวเลขมันดูไม่ค่อยสวยเหมือนพิมพ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เราอยากหาที่หาชื่อบริษัทที่ผิดพันไม่ได้นะครับพวกนี้โดยการตรวจทั่วไปเราไม่มีแต่สามารถจะส่งไปตรวจที่อย.ได้เลยครับผมคิดว่าเสียเวลาสักนิดนึงดีกว่าทำให้หน้าเราพังครับครับโอ้นี่มีคุณผู้ฟังครับอาจารย์บอกว่าครีมผิวขาวเนี่ยเห็นพวกน้องๆหลังหลานสั่งมาทาแต่ไม่สนใจเอาผิวสองสีดีกว่าใช่ครับคือความจริงแล้วเนี่ยทางสมาคมเราเคยมีแคมเปญรณรงค์ว่าขาวอันตรายครับ คือคนไทยเนี่ยพักค่านิยมอันหนึ่งคืออยากผิวสวยขาวสายเหมือนเกาหลีครับอย่าลืมว่ามันเราโพลาร์ไรเซชั่นแต่เขาอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทำยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะขาวมันเข้าได้ฝรั่งเนี่ยฝรั่งก็ไม่ใช่ขาวแบบออกเหลืองอย่างเราก็ขาวออกชมพูนะฮะครับพื้นฐานในการสร้างเซลล์เม็ดสีมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนที่มีผิวขาวจัดฝรั่งพวกฝรั่งที่ผมสีบรอนซ์ตาสีฟ้าผิวขาวจัดเนี่ยข้อดีข้อมันดูสวยงามดีแต่ว่าข้อเสียมันมีเยอะเลยการที่เรามีเม็ดสีอยู่เนี่ยมันเม็ดสีทำหน้าที่อะไรเม็ดสีเป็นตัวที่ปกป้องแสงแดดครับแสงอุลตราไวโอเลตป้องกันได้ทั้ง UVB และ UVAนะซึ่งพวกนี้ UVB จะเอาดราบชนิดขึ้นสั้นหรือ UVB เนี่ยทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังนะครับทำให้เกิดซันเบิร์นแพ้แดดนะครับในการ UVA เนี่ยมันทะลวงลงไปก็ทำให้เกิดผิวหนังเป็นริ้วรอยง่ายนะแก่ง่ายแต่ที่สำคัญก็คือการเกิดมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยการที่เราคนผิวคล้ำเนี่ยผิวสองสีเนี่ยหรือพวกนิโกรเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่มีอุปการการเกิดมะเร็งผิวหนังน้อยมากนะครับไม่ใช่แบบฝรั่งแล้วก็ไม่แก่เร็วด้วยนะครับนั่นผมคิดว่าถึงพยายามรณรงค์ว่าสองสีได้สีแทนก็ได้แต่จะขอให้สะอาดขอให้ดูสวยงามเรียบร้อยครับโอ้ครับก็โหอาจารย์พูดมาเห็นภาพชัดเลยว่าประโยชน์แล้วก็พวกธรรมชาติสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อให้เหมาะกับการอยู่ในภูมิภาคหรือภูมิประเทศต่างๆใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับดำโซนเลยใช่ไหมแถบแอฟริกาก็ตัวดำปีเลยนะครับคนเอเชียสูงขึ้นมาหน่อยก็จะผิวคล้ำขึ้นนะครับอาจารย์ครับผลกระทบในระยะยาวจากการที่เราได้รับสารปรอทเนี่ยนอกเหนือจากที่ส่งผลต่อตับและไตแล้วเนี่ยอย่างอื่นมีอีกไหมฮะก็อันนั้นก็หนักพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมาเกิดไตวายได้อะไรนะใช่ไหมมากนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อหลายสิบปีแล้วมันมีอุบัติการณ์ที่ญี่ปุ่นมั้งที่มีสารปรอทรั่วจากโรงงานไปในหมู่บ้านอันหนึ่งที่ได้มีมาตัดนั่นแหละมีคนตายมีไขกระดูกพังจากสารปรอทที่กินเข้าไปเยอะๆพวกนั้นได้จากปลาบ้างนะครับเพราะนั้นการที่เราทาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากบริเวณที่เราทาเนี่ยพวกเราสาฟ้ามันไม่ได้เป็นบริเวณไม่ใช่กว้างบริเวณน้อยๆแต่ถ้าเราใช้เรื่อยๆใช้ได้เป็นปีๆเข้ามันก็มีการดูดซึมได้มีเคสรายงานได้ว่าทำให้เกิดทั้งตับทั้งไตพังได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่บอกว่าอาหารทะเลมีสารปรอทเนี่ยอันนี้จริงเท็จแค่ไหนครับอาจารย์อ๋อนั่นเป็นอุบัติการณ์มันหลายปีมาแล้วนะครับครับการรั่วไหลของโรงงานแถวนั้นนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมื่อสารปรอทลงไปแล้วคนรับประทานเข้าไปเนี่ยครับมันเกิดพิษได้อย่างมากมายขนาดนั้นครับก็ต้องบอกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นดราม่าที่แบบมีการพูดถึงกันเยอะเลยนะครับอาจารย์แต่ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีความรู้แล้วก็เลยเกิดดราม่านี้ขึ้นว่าสารปรอทเนี่ยท้ายที่สุดมันไม่ควรเอามาใช้เลยนะครับก็ต้องไม่ใช้เลยครับและผิดกฎหมายอย่างยิ่งด้วยนะครับคนขายก็ไม่ควรมาขายหรือเป็นการทำร้ายคนอื่นมากมายนะครับคนซื้อเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องตรวจสอบครับที่พยายามเน้นอยู่แล้วการตรวจสอบเราเป็นคนทั่วไปเราไม่สามารถจะบอกแต่ว่าครีมที่อยู่ในนี้ดูสลับหน้าใช้ในข้างในมีอะไรครับนะครับคำว่าอะไรก็ตามที่มาทาที่มันใช้แล้วมันไม่มีแหล่งผลิตนะครับไม่มีเลขที่อย.กำกับครับหรือที่มีเลขกำกับมันเป็นเลขจริงหรือเปล่าโทรไปที่ฮอตไลน์ของอย.ได้เลยนะฮะอะไรก็สามารถเขาจะตรวจสอบให้เราได้เลยว่านี้ใช่ไหมนะครับคือเครื่องสำอางที่วางขายต้องมีการขออนุญาตอย.ก่อนเสมอนะฮะเมื่อเราดอกชื่อบริษัทบอกอะไรไปเขาก็จะบอกให้ได้ว่านี้ใช่ไม่ใช่ครับนะครับ
อาจารย์ท้ายที่สุดแล้วอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยครับว่าการที่จะดูแลผิวหน้าให้ดีๆหรือผิวพรรณให้ดีๆเนี่ยใช้อะไรเพียงพอครับอาจารย์ครับก็อันที่หนึ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วผิวหนังเราเนี่ยมันมีสีอยู่เม็ดสีเป็นตัวที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราเกิดมะเร็งผิวหนังนะครับเม็ดสีช่วยป้องกันให้เราเกิดตัวแดดเผาแล้วก็ไม่ให้แก่เราเพราะฉะนั้นการมีเม็ดสีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่บางครั้งเนี่ยในบางคนก็ปวดว่าเม็ดสีทั้งกระจายทั่วไปอยู่ให้เป็นผิวนวลแล้วกลายเป็นหย่อมๆขึ้นมาครับนะฮะเป็นฝ้าหรือเป็นกระอะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยการป้องกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตั้งแต่อายุวัยรุ่นเลยก็ได้แม้การใช้การป้องกันที่สุดคือพยายามหลบเลี่ยงแสงแดดไม่ว่าจะอยู่ในร่มการใช้กลางร่มนั่นเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวใช้ยาครีมกันแดดเป็นตัวเสริมเป็นตัวช่วยนะฮะที่มพูดตรงนี้ก็เพราะว่าครีมกันแดดมันไม่ได้กันได้ 100% มันครับลมนะครับมันกันพวก UVA ความยาวขึ้นยาวมากไม่ได้ถึงที่แต่อะไรก็ตามก็ดีกว่าไม่ใช้นะครับเมื่อสมมุติจะทาครีมกันแดดสม่ำเสมอทุกวันตั้งแต่เช้านะฮะถือเป็นกีฬาเหงื่อออกมากล้างหน้าแล้วคุณทาซ้ำและการทาครีมกันแดดไม่ใช่เฉพาะที่หน้าเท่านั้นคุณทาที่คอที่แขนด้านนอกด้วยนะครับทั้งตัวเลยเดี๋ยวนี้ครีมกันแดดมีเยอะแยะแล้วก็ไม่แพงด้วยการเลือกครีมกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญคนจะเลือกที่ SPF อย่างน้อย50ขึ้นไปเสมอครับไอ้เขียนว่ากันในทั้ง UVA และ UVB นะครับเพราะฉะนั้นมันเยอะแยะขึ้นไปทั้งตลาดไปเลือกใช้ได้เลยครับครับอ่ะก็เป็นวิธีดูแลผิวง่ายๆนะที่อาจารย์บอกก็คือหลบเลี่ยงใช้อุปกรณ์ป้องกันนะฮะอย่างเช่นร่มนะฮะแล้วก็ทาครีมกันแดดนะครับครับแล้วก็ถ้าเป็นได้ยาอะไรมาทาแล้วหน้าใส่ภายใน7วันระวังไว้ก่อนครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของประหลอดต่อผิวหนังนอกคือซึ่งมันไม่ได้ผิวหนังอย่างเดียวมันกระทบอวัยวะอื่นต่อร่างกายด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ